สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง Music and Lyric นะครับหรือสี่ห้องหัวใจนี้มีแต่เสียงเธอหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวตลกโรแมนติกนะครับออกฉายเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2550กำกับการแสดงโดยมาร์คลอเรนนะครับประพันธ์ดนตรีโดยอดัมสเลซิงเกอร์แสดงนำโดยฮิวแกรนท์นะครับแสดงเป็นอเล็กเฟรเชอร์นะครับดูแบร์รี่มอร์แสดงเป็นโซเฟียฟิชเชอร์แฮร์รี่เบนเน็ตแสดงเป็นโคล่าคอร์แมนนะครับอเล็กเฟรเชอร์เป็นนักร้องเพลงป๊อปที่อดีตเคยดังมากๆนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังพอมีผลงานอยู่บ้างจนได้มีคนมาเสนอให้อเล็กแต่งเพลงให้แต่อเล็กก็ยังไม่สามารถแต่งเนื้อร้องให้สมบูรณ์ได้จนได้มาเจอกับโซเฟียที่บังเอิญมารดน้ำต้นไม้แทนคนงานที่บ้านของอเล็กโซเฟียแสดงให้อเล็กเห็นถึงทักษะในการแต่งเนื้อเพลงของเขาทำให้อเล็กเกิดความประทับใจและได้ชวนให้โซเฟียมาร่วมกันแต่งเพลงด้วยกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่นะครับเคยรู้จักวงชื่อป๊อปไหมใช่ฉันรู้จักนะรอนด้าพี่สาวฉันน่ะคลั่งวงนี้จะตายไปไว้ผมทุเรศทุเรศแต่งตัวทุเรศทุเรศแล้วแถมยังโอ้พระเจ้าคุณเป็นหนึ่งในวงทรงผมมันเป็นแฟชั่นสมัยนั้นอันขอโทษค่ะไม่เป็นไรหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมชอบมากๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนักแสดงก็แสดงออกมาได้ดีมากนะครับสอดแทรกมุกตลกออกมาได้ตลอดทั้งเรื่องและที่สำคัญเนี่ยเพลงในหนังอ่ะก็เป็นเพลงที่พอมากๆด้วยก็ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หนังไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะได้หาดูกันง่ายๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Way Back Into Love เนื้อร้องและทำนองโดย Alex Fletcher และ Sophie Fischer